ไปดูเรื่องของปัญหาน้ำท่วมกันบ้างนะคะเรายังมีเรื่องของการระบายน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะเมื่อช่วงเช้ารายงานไปก็คือว่าน้ำนี่คือใกล้เฉียดปริมาณที่จะรับได้แล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะมีการแจ้งเตือนนะคะ7จังหวัดค่ะที่อยู่ในบริเวณท้ายเขื่อนให้รับมือกับมวลน้ำเพราะว่าผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นประมาณ 50-7 เซนติเมตรค่ะถ้าเกิดไปดูที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีการระบายน้ำเขื่อนพระราม6ที่อำเภอท่าเรือค่ะโดยระบายน้ำอยู่ที่700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักสูงขึ้นแล้วก็เข้าท่วมผิวการจราจรบางส่วนโดยเฉพาะตลาดริมแม่น้ำใต้สะพานจักรีซึ่งอยู่ริมเขื่อนนะคะตอนนี้น้ำท่วมมาประมาณ50เซนติเมตรแต่ว่ารถยังสัญจรได้อยู่ค่ะส่วนแนวริมแม่น้ำนะคะหน้าเทศบาลตำบลท่าเรือค่ะมีการวางกระสอบทรายสูงประมาณ80เซนติเมตรตลอดแนว200เมตรแล้วก็มีการสูบน้ำออกตลอดเวลาโดยทางเทศบาลตำบลท่าเรือก็แจ้งกับประชาชนที่อยู่ในตลาดชั้นในให้ยกเข้าของสูงขึ้นด้วยค่ะครับส่วนที่อุทัยธานีนะครับที่หมู่6ตำบลเกาะเทโพนะครับตอนนี้ชาวบ้านก็ต้องช่วยกันกรอกกระสอบทรายครับนำไปวางป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่กำลังจะไหลท่วมเข้านานะครับเพราะว่าตอนนี้นาในหลายพื้นที่ของอุทัยธานีเนี่ยข้าวมันกำลังออกรวงกำลังตั้งท้องนะครับพร้อมจะเก็บเกี่ยวถ้าสมมุติน้ำมาในช่วงนี้ก็อาจจะทำให้ผลผลิตนั้นเสียหายนะครับตอนนี้ข้าวอายุมันสัก2เดือนมีข้าวประมาณสัก100ไร่ตอนนี้ก็จะต้องช่วยกันนะกันแนวน้ำเพราะว่าตอนนี้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเยอะอุทัยธานีก็อยู่ใต้เขื่อนด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าน้ำเข้าเขื่อนเจ้าพระยาเยอะๆต้องมีการระบายเพิ่มขึ้นก็อาจจะส่งผลกระทบต่อพืชผลการเกษตรได้ใช่ค่ะไม่ใช่แค่อุทัยธานีนะคะหรือว่าพระนครศรีอยุธยาก็ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสุพรรณบุรีค่ะก็ต้องระวังด้วยค่ะช่วงนี้กับ7จังหวัดใต้เขื่อนนะครับ